ต้นปีพุทธศักราช2525ในระหว่างที่ควันพลุและเสียงเพลงอวยพรปีใหม่ยังไม่ทันจะจางหายไปดีวงการบันเทิงก็ต้องรับทราบข่าวร้ายที่สร้างความอกสั่นขวัญแขวนให้กับผู้คนทั้งวงการ23:30 น.ค่ำวันที่3มกราคม2525ร้อยตำรวจเอกชาญชุนหวงนายร้อยเวรสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิตขณะรักษาในโรงพยาบาลสยามเมื่อไปสอบสวนพบว่าผู้เสียชีวิตคือนายวรวุฒิวัฒนศักดิ์หรือหมอจี๊ดอายุ50ปีผู้จัดการส่วนตัวของทูลหิรัญทรัพย์พระเอกหนังไทยยอดนิยมเมื่อตรวจสภาพศพแล้วพบว่าถูกยิงด้วยกระสุนขนาด11มม.เข้าที่ต้นแขนขวาและใต้รักแร้และที่ลำตัวอีก5แห่งรวมทั้งสิ้น7แผลด้วยกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังจากการสอบปากคำของพยานในที่เกิดเหตุซึ่งก็คือนางยุวดีตั้งเจริญอายุ28ปีภรรยาคนที่2ของผู้เสียชีวิตให้การกับตำรวจว่าในเวลานั้นเพิ่งขับรถเก๋งวอลโวหมายเลขทะเบียน2 ข.ไข่ 7722กรุงเทพมหานครไปหาพันโทสมพงษ์ไกลสังที่ซอยการ์เด้น36แล้วปรึกษาหารือกันถึงเรื่องการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อนฝูงจากนั้นเมื่อคุยธุระเสร็จจึงขับรถกลับบ้านพักเลขที่16การ์เด้นอพาร์ตเมนต์ซอย3ถนนสุขาภิบาล1แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเมื่อรถจอดที่หน้าประตูบ้านดิฉันเองเป็นคนลงจากรถไปเปิดประตูรั้วบ้านก็เห็นคนจากรถเก๋งสีขาวที่จอดซุ่มอยู่ด้านซ้ายวิ่งมาใช้ปืนยิงเข้าด้านที่คุณวรวุฒินั่งนัดแรกเสียงระเบิดดังขึ้นแต่นัดที่2เสียงด้านได้ยินเสียงคนยิงกระชากลูกเลื่อนอีก 2-3 ครั้งจากนั้นเสียงปืนก็ดังรัวติดมาขณะที่มือปืนวิ่งหนีนั้นดิฉันก็เห็นคุณวรวุฒินั่งคอพับเลือดท่วมตัวเลยพยายามกลับไปขึ้นรถแล้วขับรถมาส่งที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันนางยุวดีให้การเสียงสะอึกสะอื้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามถึงสัมพันธภาพในชีวิตครอบครัวว่ามีปัญหาขัดแย้งกับภรรยาคนแรกหรือไม่นางยุวดีเล่าว่าแต่เดิมนั้นนายวรวุฒิแต่งงานอยู่กินกับพันโทหญิงเรณูวัฒนศักดิ์มีบุตรด้วยกัน3คนซึ่งขณะนี้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวไปหมดแล้วกระทั่งเมื่อปี2523จึงเลิกรากับภรรยาคนแรกแล้วมาอยู่กับตนเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวคิดว่าไม่น่าใช่สาเหตุส่วนเรื่องงานในอดีตก่อนหน้าที่จะมาเป็นผู้จัดคิวหนังให้กับพระเอกยอดนิยมในยุคนั้นอย่างทูลหิรัญทรัพย์นางยุวดีให้การว่านายวรวุฒิเคยเป็นผู้จัดการโรงภาพยนตร์พาราเมาอยู่นับ10ปีจากนั้นก็ไปเป็นผู้จัดการโรงภาพยนตร์ในเครือบริษัทพีระมิดอีกหลายแห่งเนื่องจากอยู่ในฐานะคนสนิทของนายกำพลตันสัจจาหรือเสี่ยตงผู้บริหารใหญ่นั่นเองและนอกเหนือจากงานจัดคิวให้กับทูลหิรัญทรัพย์แล้วนายวรวุฒิยังเป็นหุ้นส่วนและที่ปรึกษาบริษัท SKS รับเหมาก่อสร้างซึ่งมีขายงานกว้างขวางอยู่ด้วยหลังจากที่เจ้าหน้าที่สอบสวนหาสาเหตุจากงานในหน้าที่รวมทั้งงานในอดีตของผู้เสียชีวิตแล้วกับพบปมขัดแย้งมากมายโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวเนื่องในตำแหน่งผู้จัดคิวหนังให้กับทูลหิรัญทรัพย์ซึ่งเป็นที่ทราบกันในกลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์ไทยว่านายวรวุฒินั้นมักให้คิวหนังของทูลน้อยมากโดยปกติมักให้คิวเพียงเดือนละ1ครั้งในขณะที่ผู้จัดการผู้จัดคิวดาราคนอื่นๆนั้นมักจัดคิวให้อย่างน้อยเดือนละ 4-5 ครั้งขึ้นไปซึ่งความลำบากในการทำงานของผู้สร้างหนังแต่ละรายก็เกิดขึ้นตรงนี้เนื่องจากเมื่อได้คิวมาจากนายวรวุฒิคิวเดียวยังต้องไปรอคิวของนางเอกยอดนิยมในยุคนั้นก็คือจารุณีสุขสวัสดิ์ซึ่งมันเป็นปัญหาที่ผู้สร้างหนังไทยหลายคนไม่พอใจมากและที่หนักไปกว่านั้นก็คือการที่นายวรวุฒิไม่ยอมให้คิวพระเอกชื่อดังแก่ผู้สร้างหนังบางคนเลยด้วยซ้ำไปแต่อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับปมขัดแย้งอันเป็นที่มาของความตายของนายวรวุฒินั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพบอีกว่าก่อนเสียชีวิตไม่นานนายวรวุฒิหรือที่เพื่อนฝูงมักจะเรียกกันว่าหมอจี๊ดเนื่องจากเจ้าตัวชอบทำตัวเป็นหมอดูทำนายทายทักดวงชะตาให้กับเพื่อนๆได้บอกกับเพื่อนสนิทบางคนว่าชีวิตของตัวเองนั้นอยู่ในระหว่างอันตรายแต่ไม่ได้บอกสาเหตุว่าอันตรายจากสาเหตุอะไรในขณะที่ข่าวผู้จัดการส่วนตัวพระเอกชื่อดังถูกมือปืนเด็ดชีพพระเอกทูลหิรัญทรัพย์ก็ได้เดินทางมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนที่สน.ลาดพร้าวในตอนดึกคืนเดียวกันซึ่งหลังจากให้ปากคำซึ่งไม่เป็นที่เปิดเผยแล้วพระเอกชื่อดังได้กลับไปเก็บตัวยังบ้านหลังหนึ่งซึ่งรู้กันเฉพาะผู้ใกล้ชิดไม่กี่คนด้วยน้ำตานองหน้าผู้ใกล้ชิดคนหนึ่งได้เปิดเผยว่าพระเอกยอดนิยมของวงการภาพยนตร์ไทยซึ่งเพิ่งจะโด่งดังเคียงคู่มากับจารุณีสุขสวัสดิ์ได้ปรารภว่าอาจจะเลิกจากการแสดงภาพยนตร์ในเมื่อขาดผู้จัดการส่วนตัวที่ไว้ใจที่สุดไปแล้วมีรายงานข่าวยืนยันว่าการเสียชีวิตของหมอจี๊ดหรือนายวรวุฒิในครั้งนี้นั้น
ทำให้พระเอกยอดนิยมรายใหม่ของแฟนภาพยนตร์ไทยถึงกับประกาศหันหลังให้กับวงการบันเทิงอย่างเด็ดขาดแล้วโดยพระเอกยอดนิยมทูนฮิรัญทรัพย์นั้นได้กล่าวกับนายภัยจิตสุภวารีผู้อำนวยการสร้างหนังชื่อดังซึ่งเป็นคนที่พระเอกยอดนิยมให้ความเคารพมากและได้ปรารภกับฤทธิ์ลือฉายอดดาวร้ายผู้ใกล้ชิดอีกด้วยทั้งนี้ทูนฮิรัญทรัพย์จะได้เคลียร์คิวภาพยนตร์ของตนเองอีก5เรื่องที่ยังแสดงค้างๆอยู่ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนส่วนความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงนั้นทุกคนต่างแสดงความไม่สบายใจออกมาทั้งสิ้นพร้อมกับมีเสียงกล่าวว่าวงการบันเทิงไม่น่าจะมีการฆ่าแกงกันถึงเพียงนี้ช่วงระยะ 3-4 ปีหลังมานี้ไม่มีใครพูดกันด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันขัดกันเมื่อไหร่มักจะฆ่ากันเสมออย่างรายของเกียรติเอี่ยมพึ่งพรเจ้าพ่อวงการภาพยนตร์ไทยก็ถูกยิงตายเช่นกันพร้อมกันนี้คนในวงการบันเทิงหลายคนก็ได้แสดงความคิดเห็นของตนเองว่าหากตนเองหมดธุระที่ค้างไว้ก็จะล้างมือจากวงการบันเทิงเพื่อหลีกหนีจากความเลวร้ายตรงนี้ไปเช่นกันมีรายงานข่าวล่าสุดแจ้งว่าในบ่ายวันที่4มกราคมทูนฮิรัญทรัพย์ได้เก็บข้าวของส่วนตัวพร้อมกับเดินทางกลับไปยังประเทศฟิลิปปินส์เพื่อหนีหน้าวงการบันเทิงไทยแล้วจนทำให้บรรดาเจ้าของภาพยนตร์ตรวจสอบกันให้วุ่นวายไปหมดเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังถ่ายไม่เสร็จแต่ไม่มีใครสามารถติดตามตัวทูนฮิรัญทรัพย์ได้เลยซึ่งเรื่องนี้สร้างความสับสนโอลหม่านไปทั่ววงการแต่อย่างไรก็ตามข่าวดังกล่าวนั้นก็ยังเป็นเพียงข่าวลือยังไม่มีใครกล้ายืนยันจริงถึงแม้ว่าผู้สื่อข่าวจะโทรศัพท์ไปสอบถามที่บ้านพักของทูนฮิรัญทรัพย์ซึ่งอยู่ในย่านหัวหมากก็ได้รับคำชี้แจงจากเด็กภายในบ้านว่าทูนฮิรัญทรัพย์พระเอกชื่อดังได้นำเสื้อผ้าเต็มกระเป๋าเดินทางออกไปกับมารดาตั้งแต่เที่ยงโดยไม่ทราบว่าเดินทางไปไหนจะไปถ่ายภาพยนตร์หรือเดินทางไปต่างประเทศก็ไม่ทราบและที่บ้านตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่นอกจากเด็กรับใช้ภายในบ้านเท่านั้นเองพระเอกภาพยนตร์ยอดนิยมแห่งยุคทูนฮิรัญทรัพย์หรือชื่อจริงคือโรเบิร์ตโจเซฟเชสเปเดสชื่อในวงการแสดงใช้ชื่อว่าทูนฮิรัญทรัพย์ชื่อเล่นว่าบ๊อบเป็นลูกครึ่งไทยฟิลิปปินส์เกิดเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2497จบปริญญาตรีด้านกราฟิกดีไซน์จากมหาวิทยาลัยรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียและเข้าสู่วงการบันเทิงวงการภาพยนตร์ในปีพุทธศักราช2523โดยภาพยนตร์เรื่องแรกแสดงในฐานะนักแสดงสมทบในเรื่องอารมณ์และเรื่องที่2ในเรื่องแก้วคู่กับลินดาค้าทันเจริญก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องที่3จะเป็นเรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้เขาเด่นดังที่สุดก็คือภาพยนตร์เรื่องแก้วตาพีซึ่งเล่นเป็นชายตาบอดคู่กับจารุณีสุขสวัสดิ์จากนั้นจึงมีผลงานการแสดงคู่มาเรื่อยจนเป็นดาราคู่ขวัญของวงการบันเทิงไทยในยุคนั้น 15:00 นวันที่5มกราคมที่ศาลาพระสิทธิพระยากรวัดธาตุทองพระโขนงกรุงเทพมหานครพระเอกภาพยนตร์ไทยยอดนิยมทูนฮิรัญทรัพย์ได้เดินขึ้นมาบนศาลาด้วยใบหน้าที่อิดโรยและเศร้าหมองในชุดสากลสีดำทั้งชุดหลังจากรดน้ำศพเรียบร้อยแล้วพระเอกทูนฮิรัญทรัพย์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าไม่ได้หนีภัยมืดหรือหนีความตายออกไปนอกประเทศแต่อย่างใดยังคงอยู่แต่ที่ไม่เข้าบ้านหลายวันติดต่อกันนั้นเพราะติดถ่ายภาพยนตร์เรื่องในอำเภอไข่ดาวอยู่ที่จังหวัดสระบุรีหลังจากที่เสร็จการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ก็รีบเดินทางกลับมาแล้วก็มารดน้ำศพผมไม่ได้หนีไปไหนครับแต่ที่ผมไม่ได้กลับบ้านเพราะติดถ่ายหนังนี่ก็เพิ่งมาถึงพอดีก็มาวัดเลยพระเอกหนุ่มกล่าวเสียงระห้อยเมื่อผู้สื่อข่าวถามพระเอกหนุ่มว่าพอรู้สาเหตุที่นายวรวุฒิถูกยิงตายหรือไม่พระเอกหนุ่มนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าผมไม่ทราบเลยครับอาจิตไม่เคยปรารภอะไรให้ทราบเลยพระเอกหนุ่มพูดตอบเสียงอ่อยๆพร้อมกับบอกว่าก่อนหน้าที่นายวรวุฒิจะถูกยิงเสียชีวิต2วันได้มีชายลึกลับ2คนสวมชุดสีกากีคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถมอเตอร์ไซค์มาวนเวียนที่หน้าบ้านของนายวรวุฒิและตะโกนกับคนในบ้านว่าคุณวรวุฒิถูกยิงตายแต่คนในบ้านไม่เชื่อเพียงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้นายวรวุฒิฟังแล้วก็ระวังตัวเรื่อยมาและทั้งถูกยิงตายในที่สุดส่วนตัวพระเอกทูนนั้นเองก็บอกว่าถูกข่มขู่ทางโทรศัพท์เหมือนกันโดยมีสายโทรศัพท์ลึกลับโทรไปที่บ้านนางนงยาวมารดาเป็นผู้รับสายชายลึกลับนั้นโทรไป2วันติดต่อกันแล้วบอกให้ตนเองระวังตัวให้ดีจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นจากนั้นก็วางสายโดยไม่ยอมบอกรายละเอียดอะไรนอกจากนี้พระเอกทูนฮิรัญทรัพย์ยังกล่าวว่าคิดว่าจะเลิกแสดงภาพยนตร์อย่างเด็ดขาดแล้วโดยจะแสดงภาพยนตร์ที่เหลือค้างอยู่5เรื่องให้แล้วเสร็จจากนั้นจะวางมือจากวงการมายาหวนกลับไปเอาดีทางด้านบริษัทโฆษณาที่ตนเองได้ตั้งบริษัทไว้แล้วสำหรับเรื่องที่ว่านายวรวุฒิถูกล่าสังหารเพราะการจัดคิวให้กับพระเอกหนุ่มนั้นมีการเรียกเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆพระเอกหนุ่มกล่าวว่าการจัดคิวก็มีการให้เปอร์เซ็นต์กันอยู่แล้วแต่จะไปเจาะจงว่ามีจากสาเหตุนี้ไม่ได้อาจิตเป็นคนดีอุปการะผมสร้างผมกระทั่งผมเป็นตัวเป็นตนจนถึงเดี๋ยวนี้
แล้วอาจิตยังเอาอกมารับกระสุนแทนผมอีกด้วยพระเอกหนุ่มทูลหิรัญทรัพย์ทิ้งคำพูดเป็นปริศนาให้ผู้สื่อข่าวคิดโดยไม่ยอมขยายความว่าคำว่าเอาอกมารับกระสุนแทนผมนั้นมีความหมายอย่างไรและทำไมถึงพูดเช่นนี้พระเอกหนุ่มยังกล่าวอีกว่านายวรวุฒิเป็นคนดีไม่ได้เป็นคนร่ำรวยบ้านก็ผ่อนรถยนต์ที่ใช้ก็ผ่อนนายวรวุฒิมาถูกยิงจนถึงแก่ความตายเช่นนี้ครอบครัวต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนซึ่งก็จะต้องหาทางช่วยเหลือครอบครัวของนายวรวุฒิเท่าที่จะสามารถช่วยเหลือได้ในช่วงเวลาเดียวกันผู้สื่อข่าวได้พบกับผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชื่อดังอาจารย์ภัยจิตสุภวารีผู้สื่อข่าวจึงถามว่าเคยถูกข่มขู่หรือไม่ในฐานะที่เป็นผู้จัดคิวให้นางเอกวัยรุ่นชื่อดังจารุณีสุขสวัสดิ์ซึ่งนายภัยจิตสุภวารีกล่าวปฏิเสธทันควันว่าตนไม่ใช่คนจัดคิวให้กับนางเอกวัยรุ่นจารุณีสุขสวัสดิ์ซึ่งผู้จัดการที่จัดคิวให้กับจารุณีก็คือพร้อมศิลป์ศรีบุญเรืองหรือพันคำแต่มีผู้เข้าใจผิดคิดว่าตนเป็นคนจัดคิวให้มีคนโทรศัพท์มาต่อว่าหลายคนก็ได้ชี้แจงให้เข้าใจไปแล้วทางด้านพันคำหรือนายพร้อมศิลป์ศรีบุญเรืองนายกสมาคมผู้อำนวยการสร้างหนังไทยซึ่งก็ไปร่วมงานรดน้ำศพได้กล่าวว่าไม่เคยเห็นวงการบันเทิงยุคไหนสมัยไหนจะวุ่นวายเลวร้ายเท่านี้เลยพร้อมกับบอกว่าตนเองอยู่ในวงการมาร่วม40ปีคนในวงการเดียวกันเมื่อก่อนนี้หากไม่เข้าใจกันก็ปรับความเข้าใจกันหากไม่สามารถปรับความเข้าใจกันได้ก็เลิกพูดกันเท่านั้นเองไม่ถึงขนาดต้องลงไม้ลงมือฆ่าแกงกันอย่างเดี๋ยวนี้เลยถึงแม้พระเอกภาพยนตร์ไทยชื่อดังแห่งยุคทูลหิรัญทรัพย์จะประกาศเคลียร์คิวเพื่อเตรียมอำลาวงการเนื่องจากรู้ดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากอิทธิพลยิ่งใหญ่ที่มือกฎหมายคงเอื้อมเข้าไปไม่ถึงแน่แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็หาได้คิดอย่างนั้นไม่พลตำรวจโทณรงค์มหานนท์รองอธิบดีกรมตำรวจได้กำชับให้ฝ่ายสืบสวนติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและได้รวบรวมหลักฐานและพยานจนเพียงพอแล้วจากฝีมือของทีมงานสืบสวนเหนือแผนการจับกุมจึงเริ่มต้นขึ้นโดยพันตำรวจเอกชะลอเกิดเทศรองผู้บังคับการกองปราบปรามซึ่งกำลังร่วมติดตามคดีฆ่าเสียปุ้ยอยู่ที่เชียงใหม่ถูกเรียกตัวกลับกรุงเทพกระทันหันเพื่อรวมทีมจับกุมทีมมือปืนฆ่าหมอจี๊ดประสานงานกับพันตำรวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย์ผู้กำกับการสืบสวนนครบาลเหนือพันตำรวจโทเขตนิ่มสมบูรณ์รองผู้กำกับการสืบสวนนครบาลเหนือพันตำรวจโทอุทัยนิ่มเสมอสารวัตรกองกำกับการสืบสวนนครบาลเหนือโดยการจับกุมนั้นเริ่มประเดิมขึ้นเมื่อบ่ายวันที่14เมษายน2525จุดแรกนำโดยร้อยตำรวจเอกพานุพงษ์สิงหราณยุทธยาจากกองกำกับการสืบสวนนครบาลเหนือนำทีมแรกบุกเข้าจับกุมจ่าสิบตำรวจสมบูรณ์สุขเกษมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.ประชาชื่นได้ขณะปฏิบัติหน้าที่จากนั้นก็นำตัวไปที่ห้องพักแฟลตหมายเลข5ชั้น3ห้องหมายเลข3ค้นหาของกลางปรากฏเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เสื้อผ้าชุดที่จ่าสิบตำรวจสมบูรณ์สวมใส่ในวันไปยิงนายวรวุฒิที่หน้าบ้านจากนั้นก็นำตัวไปสอบสวนในลักษณะปกปิดที่โรงเรียนนายสิบตำรวจบางเขนชุดที่2พันตำรวจเอกชะลอเกิดเทศรองผู้การกองปราบนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปด้วยตนเองบุกเข้าล้อมบ้านเลขที่9ทับ107ซอยสิริโรจน์ถนนประชาชื่นแขวงบางซื่อเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและที่บ้านหลังนี้นี่เองเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายสงครามนิติสาขาหรือดามดัสกรอายุ36ปีดาวร้ายภาพยนตร์ชื่อดังซึ่งกำลังเบนเข็มชีวิตมาเป็นผู้กำกับการแสดงจากนั้นจึงนำตัวดามดัสกรไปสอบปากคำที่โรงเรียนนายสิบตำรวจบางเขนเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามการสอบสวนผู้ต้องหาคดีสำคัญนั้นได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหัวค่ำพนักงานสอบสวนระดับผู้ใหญ่ที่เข้าสอบสวนด้วยตัวเองประกอบไปด้วยพลตำรวจตรีสำเนาวิทิตวรการผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือพันตำรวจเอกประยูนโกมารกุลรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือพันตำรวจเอกทิพย์อัศวรักษ์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือพันตำรวจเอกเจริญโชติดำรงรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือและพันตำรวจเอกชะลอเกิดเทศรองผู้บังคับการกองปราบปรามโดยมีพันตำรวจตรีสมศักดิ์ทิวถนอมสารวัตรสืบสวนสน.ลาดพร้าวในฐานะเจ้าของคดีได้ถูกเรียกไปรับฟังการสอบสวนซึ่งดำเนินไปเป็นเวลาติดต่อกันถึง8ชั่วโมงกระทั่งเวลา 2:00 นของวันรุ่งขึ้นจากนั้นทั้งสองจึงถูกนำตัวไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.ลาดพร้าวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุ ข้อหาไว้ชัดเจนว่าสมคบฆ่าคนตายโดยเจตนาจากให้ผู้ต้องหาเซ็นชื่อรับทราบไว้แล้วรายงานแจ้งต่อว่าดำดัสกรและจ่าสิบตำรวจสมบูรณ์ก็ถูกนำตัวไปสอบสวนต่ออีกครั้งที่โรงเรียนนายสิบตำรวจบางเขนและขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มก็ได้รับคำสั่งให้แยกย้ายกันไปปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการฆ่านายวรวุฒิซึ่งตามการสอบสวนระบุว่ายังมีอีก3คน
และทุกคนนั้นแยกย้ายกันอยู่ในกรุงเทพทั้งสิ้นรายงานเปิดเผยอีกว่าตลอดเวลาของการสอบสวนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เน้นหนักไปในเรื่องของการสร้างภาพยนตร์เรื่องดาวพระเสาซึ่งมีโสธนวิสุทธิ์เป็นเจ้าของและดามดัสกรเป็นผู้กำกับการแสดงตลอดเวลาของการสร้างหนังนั้นเกิดปัญหาจากการที่พระเอกทูนฮิรัญยทรัพย์ซึ่งมีหมอจี๊ดหรือนายวรวุฒิวัฒนศักดิ์เป็นผู้จัดคิวให้น้อยมากการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้จึงดำเนินไปได้อย่างล่าช้าเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเน้นหนักความสัมพันธ์เดิมของนายวรวุฒิซึ่งคุ้นเคยกันดีกับทีมงานดาวพระเสามาก่อนแต่เกิดมาเล่นตัวเอาหลังจากที่ไปเป็นผู้จัดการพระเอกชื่อดังแล้วทำให้เจ้าของหนังนายทุนโกรธแค้นเป็นอย่างมากสำหรับลำดับความรุนแรงจนถึงขั้นที่ทำให้โสธนวิสุทธิ์ก็อดฟาเธอร์วงการภาพยนตร์ไทยคนหนึ่งเข้าไปพัวพันในคดีฆ่านายวรวุฒิวัฒนศักดิ์นั้นรายงานด้านการสอบสวนเปิดเผยมาว่ามาจากการให้คิวหนังนั่นเองทางนี้เนื่องจากนายวรวุฒินั้นก่อนหน้านี้เคยเป็นลูกน้องของโสธนวิสุทธิ์มาก่อนส่วนสาเหตุต่อมาที่เพิ่มความโกรธแค้นให้มากขึ้นก็มาจากการที่นายวรวุฒิชอบเปิดเผยเรื่องส่วนตัวที่ไม่ควรเปิดเผยออกไปจึงมีประกาศสิทธิ์จากเจ้าพ่อผู้ที่วงการบันเทิงทั้งวงการคลั่นคล้ำลั่นออกมาซึ่งนั่นก็หมายถึงจุดจบอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงและจากพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับในบ่ายวันนั้นพลตำรวจโทณรงค์มหานนท์จึงตัดสินใจออกหมายจับโสธนวิสุทธิ์ไปทั่วประเทศกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel